ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel นะครับผมในขั้นพื้นฐานก่อนนะครับซึ่ง Microsoft Excel ที่เรามาทำการนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของ Microsoft Excel 2016นะครับและระบบปฏิบัติการที่ใช้ก็จะเป็นทางด้านของ Windows 10นะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยทุกท่านก็คงจะมีโปรแกรม Microsoft Excel กันแล้วนะครับผมเราก็ไปทำการเปิดโปรแกรมกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้สร้างทางด้านของช็อตคัตไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเรียบร้อยเลยนะครับผมซึ่งหรือว่าใครที่ไม่ได้สร้างช็อตคัตเนี่ยก็ไปคลิกที่สตาร์ทนะครับผมแล้วก็ไปที่ออกโปรแกรมแล้วก็สามารถเลื่อนหาโปรแกรม Microsoft Excel ได้นะครับโดยนะครับผมที่สาธิตนี้ผมก็จะเปิดกับโปรแกรม Microsoft Excel ผ่านหน้าเดสก์ท็อปนะครับผมโอเคครับนะครับผมเมื่อเราเปิดทางด้านของโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยทางด้านของ Microsoft Office 2016ขออภัยครับผม Microsoft Excel 2016เนี่ยก็จะมีทางด้านของตัวแม่แบบให้เราเลือกนะครับผมหลายชนิดเช่นเดียวกันเลยนะครับซึ่งในนี้เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นทางด้านของ Workbook เปล่านะครับผมเพราะว่าเราจะเริ่มสร้างนะครับผมทางด้านของตัว Sheet กันเองนะครับเมื่อเรากดที่ Workbook เปล่าแล้วเนี่ยในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะพาเรานะครับผมมาที่ทางด้านของนะครับผมเป็นไฟล์นะครับผมทางด้านของ Microsoft Excel นะเป็น Sheet ที่ไม่มีได้ทำการจัดการใดๆนะผมเป็นชีสเปล่านะครับซึ่งเราสามารถใช้นะผมสามารถป้อนข้อมูลต่างๆไปได้นะผมทั้งข้อมูลที่จะเป็นข้อความหรือเป็นตัวเลขหรือว่าเราสามารถใช้การคำนวณในทางด้านของ Microsoft of Excel ตัวนี้ได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักนะผมในส่วนต่างๆของตัว Microsoft Excel กันก่อนนะครับส่วนด้านบนสุดนะครับเรียกว่าไทเทิลบาร์นะครับผมซึ่งในส่วนของไทเทิลบาร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่บอกนะครับเป็นชื่อไฟล์ที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับผมตอนนี้เป็นทางด้านของสมุดงาน1นะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อทางด้านของโปรแกรม Microsoft Excel ก็ได้ตั้งมาให้ว่าสมุดงาน1นะครับในส่วนที่อยากให้ทุกท่านไปทำความรู้จักกันอีกส่วนนึงครับผมส่วนของหน้าแรกครับผมส่วนของหน้าแรกเนี่ยนะครับเป็นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นด้านของริบบอนเมนูนะครับริบบอนเมนูเนี่ยเมื่อเราคลิกตัวเมนูไว้เนี่ยมันก็จะมีตัวเมนูย่อยขึ้นมาหรือว่าเป็นซับเมนูขึ้นมานะครับในนี้ก็จะมีทางด้านของฟอนต์หรือว่ามีทางด้านของขนาดนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์หรือว่าขนาดอะไรต่างๆได้นะครับจากชิดซ้ายชิดขวาแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับนะครับส่วนเรามาดูกันที่แท็บที่2กันเลยนะครับผมแท็บที่2เนี่ยคือแทรกนะครับผมแท็บแทรกเราสามารถแทรกนะครับผมเป็นตารางนะครับผมเป็นหรือว่าเป็นรูปภาพนะครับเราสามารถใช้รูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพออนไลน์ก็ได้นะครับผมหรือว่ารูปภาพจากใน PC ของเราก็ได้นะครับโอเคครับตรงนี้เป็นแทรกกราฟิกสมาร์ทอาร์ตนะครับผมเป็นทางด้านของเกี่ยวกับรูปศิลปะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นนะครับเรามาดูในส่วนแท็บต่อไปนะครับผมแท็บต่อไปเนี่ยเป็นส่วนของเค้าโครงหน้ากระดาษนะครับส่วนของเค้าโครงหน้ากระดาษเนี่ยเมื่อคลิกปุ๊บก็จะมีเมนูย่อยๆนะครับผมขึ้นมาก็คือเป็นเราสามารถตั้งระยะขอบได้นะครับในส่วนตรงนี้หรือว่าเป็นทางด้านของการวางแนวนะครับเป็นทางด้านของขนาดนะครับผมเราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสีนะครับเราสามารถกำหนดสีได้ว่าให้ตัวเซลล์ต่างๆนะครับผมเป็นสีอะไรหรือว่ากำหนดตัวชีสของเรานะครับว่าเราต้องการเป็นสีอะไรนะครับผมมาดูในแท็บต่อไปกันต่อเลยนะครับผมแท็บต่อไปเนี่ยเป็นส่วนของสูตรแท็บต่อไปเป็นส่วนของสูตรนะครับผมในส่วนของสูตรเนี่ยก็เป็นสูตรที่ทางด้านของ Microsoft Excel เนี่ยทำมาให้สำเร็จรูปให้แล้วก็คือเราสามารถเลือกสูตรนั้นนี้แล้วก็
มันจะเจเนเรตตัวเซลล์ต่างๆมาให้นะครับผมหรือว่าเราสามารถเลือกสูตรเนี่ยแล้วก็มาแก้ไขเพิ่มเติมเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีนะครับผมผลรวมนะครับหรือค่าเฉลี่ยนะครับผมหรือว่าเป็นการเค้านะครับหรือการนับตัวเลขนะครับส่วนเมนูถัดไปนะครับเป็นแท็บถัดไปที่เราอยากให้รู้ก็คือเป็นทางด้านของข้อมูลนะครับผมในส่วนข้อมูลนะครับผมก็มีเมนูย่อยๆก็คือเกี่ยวกับพวกการรับข้อมูลภายนอกอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลนะครับเราสามารถ import จากไฟล์ต่างๆมาได้นะครับผมคือจากไฟล์ Excel ขึ้นมาด้วยกันเองได้หรือว่าจากไฟล์ต่างๆนะครับในส่วนของแท็บต่อไปครับผมเป็นส่วนของแท็บ review ใช่ไหมนะครับผมส่วนแท็บของ review เนี่ยผมก็ไม่ขอข้ามการอธิบายไปนะครับผมก็ในส่วนแท็บที่เหลือนะเราคิดว่าทุกท่านก็คงจะสามารถทําความเข้าใจเองได้นะครับส่วนแท็บมุมมองหรือว่าแท็บธีมอะไรพวกนี้นะครับนะครับซึ่งส่วนต่อมาครับที่เราอยากให้ทุกท่านทําความเข้าใจก่อนคือ Microsoft Excel เนี่ยมีลักษณะเป็นทางด้านของโปรแกรมนะครับใช้ในการคํานวณนะครับซึ่งเนี่ยเราจะดูนะครับผมว่าจะมีไม้บรรทัดตั้งอยู่แบบนี้นะครับผมในส่วนแนวนอนเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของคอลัมน์นะครับผมแต่ละคอลัมน์เนี่ยก็จะเป็นมีนะครับผมมีทางด้านของสัญลักษณ์ด้านบนนะครับกำกับไว้ว่าเป็นเซลล์ A B C D E พวกนี้ครับเป็นคอลัมน์ A B C D E นะครับตามสเต็ปไปนะครับส่วนแนวนอนเนี่ยหรือว่าเป็นโรว์นะครับเป็นทางด้านแถวนะครับผมก็จะมีกำกับไว้นะครับว่าเป็นแถวที่1แถวที่2แถวที่3อะไรแบบนี้นะครับผมนะครับซึ่งเราจะมาทดลองนะฮะในการคำนวณพื้นฐานก่อนนะครับโดยเราจะใส่นะตัวเลขที่ทางด้านของช่อง A1 นะครับผมตอนนี้ผมจะใส่เป็น3นะครับนะครับโอเคครับเป็น3นะครับและเซลล์ทางด้านของ B1 เนี่ยเราจะใส่เป็นทางด้านของ4นะครับ4แล้วเราจะมาใส่ที่ช่อง C1 นะครับผมเป็นทางด้านของฟอร์มูล่านะครับหรือว่าเป็นสูตรนะครับการคำนวณพื้นฐานนะครับคือการนำช่อง A1มาบวกกับช่อง B1 นะครับดูการทำงานเบื้องต้นนะครับซึ่งการใส่ฟอร์มูลาหรือการใส่สูตรเนี่ยก็ต้องขึ้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับผมที่ว่าเราจะใช้นะครับผมเพื่อประกาศให้รู้ว่าเนี่ยเราต้องการใส่สูตรให้กับช่องนี้นะครับนะครับเราก็ทำการเอา A1 นะครับผมบวกกับ B1 นะครับผมผลลัพธ์ก็จะเป็น7นะครับผมซึ่งบางคนบอกว่าเนี่ยคิดว่าเราอยากใช้ตัวทางด้านของสูตรที่ทางด้านของ Microsoft Excel เนี่ยมีมาให้นะครับเราสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งเราต้องมาทดลองดูนะครับผมกันเลยนะครับโดยเดี๋ยวผมจะลบทางด้านของเซลล์ C1 นะครับผมให้เป็นเซลล์ว่างไปก่อนนะครับผมโอเคครับโอเคครับตอนนี้ช่อง C1 ก็จะเป็นเซลล์ว่างไปแล้วนะครับผมนะครับเรามาดูนะครับผมวิธีการใช้สูตรยังไงเราไปที่แท็บริบบอนด้านบนครับผมที่แท็บสูตรนะครับผมเลือกที่ทางด้านของผลรวมอัตโนมัตินะครับผมนะครับโอเคครับแล้วนะครับโอเคครับเมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยทางด้านของโปรแกรมเนี่ยก็จะgenerate ขึ้นมานะครับผมก็เลือกที่เป็น A1 บวก B1 นะฮะซึ่งเมื่อเรากดตกลงไปเนี่ยนะครับก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็น7เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งเราก็จะร่อนเวลานะครับในการพิมพ์ไปได้พอสมควรนะครับนะครับผมซึ่งต่อมาเนี่ยผมก็จะเราก็จะมาดูนะฮะในการเซฟกันนะครับผมว่า
ทางด้านของในโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยมีการทำการเซฟยังไงนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะทำได้ก็ทำกันได้นะครับผมโดยการเซฟเนี่ยเราสามารถคลิกที่ทางด้านของมุมด้านมุมซ้ายได้นะครับว่าคลิกเซฟหรือว่าเรากดตัว Control กับ S เซฟได้เช่นเดียวกันนะครับผมเราลองคลิกไปปุ๊บเราเลือกบันทึกเป็นแล้วทางด้านของโปรแกรมก็ Microsoft Excel เนี่ยก็จะถามว่าเลือกเซฟไว้ที่ไหนนะครับผมเราสามารถเลือกเซฟไว้ที่ทางด้านของ OneDrive ของเราได้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเซฟไว้ที่ในทางด้านของตัว PC ในเครื่องนี้ครับผมจะเลือกที่ทางด้านของ PC เครื่องนี้ครับผมนะครับเมื่อเราคลิกที่ทางด้านของ PC เครื่องนี้แล้วเนี่ยให้เราเลือกโฟลเดอร์นะครับผมตอนนี้ผมจะเลือกเป็นโฟลเดอร์ Document นะครับผมนะครับเลือกที่โฟลเดอร์ Document นะครับโอเคครับผมซึ่งเมื่อเราเลือกทางด้านของตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาตั้งชื่อไฟล์นะครับผมที่เราได้ทำการพิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับผมหรือว่าทำการจัดการไปเมื่อกี้เราจะให้ชื่อว่างาน1นะครับผมนะครับผมเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็บันทึกได้เลยครับผมนะครับซึ่งการนำเสนอทางด้านของ Microsoft Excel นะครับผมในขั้นเบื้องต้นก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับผม